กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูม Isuzu กิงยนต์สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็คันวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่เซลต้นก็ขึ้นปกคลิปไปแล้วแหละว่าจะรีวิวแบบครบๆเลยนะฮะซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อปสุดนะครับของตัวแคปยกสูงนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ 1,900cc ที่เป็นเกียร์ออโต้คือพูดง่ายว่าถ้าพูดถึงเรื่องราคานะตัวนี้ราคาแพงสุดแล้วในเกียร์ออโต้ของแคปยกสูงหรือว่าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้สูงสุดนะครับราคานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยว่าราคาเขาอยู่เท่าไหร่ครับนี่ครับราคา 883,000 บาทนะครับซึ่งจะเป็นราคาสูงที่สุดแล้วเนี่ยสุดตารางแล้วนะฮะสุดตารางและขนาดเครื่อง 3,000 เกียร์ธรรมดายังแพงไม่เท่าตัวนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคุณผู้ชมมีเทาดำนะครับส้มบอลเงินดำขาวคันวันนี้ที่พามาให้ดูก็เป็นสีขาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยเขาก็ไม่มีสีขาวมุกนะครับเพราะว่าสีขาวมุกจะมีเฉพาะ4ประตูกับที่เป็น Exilee เท่านั้นนะครับ Exilee ตัวสูงของแคปกับ4ประตูนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกับเจ้าZP เกียร์ออโต้ราคา 883,000 บาทนะครับนี่ครับภายนอกโดยรวมรูปทรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมไฟหน้านะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ในโครมนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรสามารถปรับตั้งไฟหน้าในขณะขับขี่อยู่ได้นะครับสามารถที่จะใช้ระบบ follow me home หรือระบบดับไฟอัตโนมัติในกรณีที่ลืมปิดไฟได้นะกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมมาพร้อมโลโก้ Isuzu ชุบโครเมียมเช่นเดียวกันนี่ด้านหน้าก็คือพูดง่ายว่าเราเห็นคุ้นตาอยู่แล้วเพราะจริงๆข้างหน้าเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นอื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวไฟตัดหมอกนะฮะก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้นะครับข้างบนก็จะเป็นหลอดไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้นะนี่ด้านข้างนะล้อแม็กสวยๆแล้วตัวนี้คือต้องบอกว่าตัวนี้นะครับจะได้มาเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วแม็กตัวนี้นะฮะจะเป็นแม็กลายเดียวกันกับพวก Exilee สูงอะไรพวกนี้เลยนะของ4ประตูนะนะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นแม็กบัตรหน้าเงาแต่ผมความรู้สึกผมว่าแม็กสีนี้สวยนะคุณผู้ชมนะถ้าดูไกลๆอย่างเงี้ยนะโดยรวมเงี้ยแม็กตัวนี้ถือว่าสวยนะครับสำหรับผมนะนี่ยางที่ให้มาก็จะเป็นยางบริสโตนนะครับนะขอบ18นะครับซีรีส์ยางก็จะเป็น265นี่60ขอบ18นะครับสำหรับในเรื่องของเบรกเนี่ยตัวนี้จะมีเบรก ABS มาให้นะครับมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกจุดยึดคอมาร์กก็เดี๋ยวนี้ปรับใหม่หมดเรียบร้อยทุกรุ่นนะฮะนะสำหรับล้อแม็กก็จะให้มาประมาณนี้ระบบเบรกก็จะประมาณนี้เลยนะครับโลโก้ Highlander จะมีอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวฉีดน้ำปัดน้ำฝนเนี่ยจะอยู่ที่ตัวก้านปัดเลยนะกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านบนแต่ว่าตัวถาดด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเองนะครับแบบนี้นะบันไดข้างนะครับก็จะเป็นบันไดแท้จากโรงงานนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ยครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะได้เป็นชุดกับโครเมียมจากโรงงานแล้วก็มีตัวปุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคีย์เลสนะครับหรือว่าตัวล็อกปลดล็อกที่ตัวปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะได้มาเป็นระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะเนาะก็คือจะเป็นตัวกดปุ่มสตาร์ทนะครับก็สามารถที่จะล็อกหรือปลดล็อกที่ตัวมือเปิดได้เลยนะครับนี่ลักษณะด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยล้อแม็กด้านหลังก็สเปคเดียวกับด้านหน้านะครับขอบ18ยาง265 60 18เช่นเดียวกันนะครับช่วงล่างนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบรกนะครับแล้วก็แหนบจะเป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีขนาดยาวนะครับทำให้สามารถที่จะรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้นะฮะแล้วก็ให้ความนุ่มนวลด้วยนะครับนี่จะประมาณนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ไฟเบรกเนี่ยจะเป็น LED นะครับไฟท้ายเนี่ยไฟเบรกจะเป็น LED แล้วก็มีการชนท้ายบิวอินมาให้นะครับตัวมือเปิดด้านหลังก็เป็นชุบโครเมียมเหมือนกับด้านหน้านะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อย
คือครบคันเลยอ่ะนะตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับกระจกไล่ฝ้าอะไรพวกนี้นะฮะมีมาให้หมดเรียบร้อยนะครับนี่มาดูที่ภายในกันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้นะเปิดแผงประตูมาเนี่ยอันดับแรกที่เราจะเห็นเลยนะด้านข้างเนี่ยจะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับผมเดินได้สีขาวเทานี่แบบนี้เลยนะครับมีระบบปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกระจกขึ้นลงไฟฟ้าให้นะครับส่วนการตกแต่งนะครับก็จะเป็นสีเทาตัดบอลนะครับพร้อมกับข้อพวกการใช้งานระบบกระจกเนี่ยเป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะครับแบบนี้นะเบาะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูรถเพิ่งมาลงเลยนะคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีขาวแบบนี้แล้วก็ ZP เนี่ยตัวเนี้ยจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะครับซึ่งจะปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับนี่ปรับเอนนะปื้อปรับเอนยกขึ้นยกลงเดินหน้าถอยหลังแล้วก็นี่ครับที่รองเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใต้หัวเข่าใต้อะไรพวกนี้นะก็สามารถที่ยกขึ้นยกลงได้นะครับก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับผมแล้วก็ตัวฝาถังน้ำมันฝากระโปรงถ้าเป็นรถปิกอัพเนี่ยยังต้องเป็นตัวงัดเปิดอยู่ครับจะยังไม่เหมือนมิวเอ็กนะถ้ามิวเอ็กตัวนั้นเขาจะกดที่ฝาถังได้เลยนะครับไฟหน้านะครับเวลาบรรทุกของหน้าเชิดขึ้นกิ่งไม้สามารถปรับการหักเหไฟได้นะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีมีให้นะครับแล้วก็มีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติในกรณีจอดติดไฟแดงครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ใช้งานง่ายมากเลยนะครับแค่เราขับไปติดไฟแดงนะเหยียบเบรกนะครับปุ๊บดับเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าจะไม่ให้ดับทำได้ไหมก็ได้ก็ปิดระบบก่อนใช้งานเท่านั้นเองแล้วก็ระบบรุ่นนี้นะครับจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับในเกียร์ธรรมดาไม่มีนะครับนี่มาข้างในละนี่เป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทนะฟังก์ชันการใช้งานของตัวนี้นะครับนะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นวิทยุนะครับควบคุมที่พวงมาลัยเอ้ยไม่ใช่โทษทีด้านขวาเนี่ยจะเป็นครูซคอนโทรลนะครับเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับตัวนี้นะครับส่วนปุ่มตัวนี้นะครับจะใช้เป็นโหมดการปรับหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมขอปิดประตูก่อนนะถ้าไม่ปิดประตูมันจะกดเล่นไม่ได้เลยนะครับประตูไม่สนิทนี่นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าปัดนะครับดูทิศทางการขับขี่ได้นะครับอยู่ในโหมดเล่นเพลงอะไรก็ดูได้นะครับดูได้หมดสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็คอนโซลนะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุหุ้มหนังบุนุ่มเหมือนกับแผงประตูเลยนะครับนี่ก็เขาจะพยายามตกแต่งดีไซน์มาให้มันแมทเดียวกันกับพวกแผงประตูอ่ะเห็นไหมเดินได้ขาวหนังดำอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับตัวนี้นะฮะเป็นหน้าจอขนาดแสดงผลเนี่ยอยู่ที่9นิ้วนะครับนี่มีแผนที่นำทางมาให้ในตัวเลยนะครับจะไม่เหมือน7นิ้วนะครับถ้า7นิ้วเนี่ยมันจะไม่มีแผนที่แต่ถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์อ่ะมันจะดูแผนที่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็น9นิ้วปุ๊บไม่ต้องเชื่อมต่อก็ได้มีแผนที่มาให้ในตัวเลยนะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็มีกล้องมองให้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยจอดนะระบบแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับบอกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาและสามารถที่จะแบ่งอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาไม่ให้เท่ากันได้นะนี่ผมแบ่งให้ดูวิธีการนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีคำว่าดูโอขึ้นนะไม่มีคำว่าดูโอขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากันแต่เธอจะเบามันแป๊บนึงแต่ถ้าดูโอขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เท่าละเห็นไหมเนี่ยแล้วแต่เราจะปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็แอร์ตัวเนี้ยพวกกองฟิลเตอร์เขาครับสามารถที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับคุณผู้ชมดีไหมนะฮะแต่ยังป้องกันโควิดไม่ได้นะอันนั้นต้องใส่แมสดูแลตัวเองกันดีๆนะฮะเนาะนี่ระบบแอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับ
ระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแน่นอนยังไงก็ต้องมีมาให้นะฮะสำหรับระบบช่วยทางลาดชันเนาะเซลต้นก็ได้ทำคลิปพวกการใช้งานระบบพวกนี้ต่างๆลงไปแล้วก็เปิดย้อนดูกันได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ออกรถไปแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงก็สามารถเปิดคลิปย้อนหลังเซลต้นดูได้เลยนะครับผมนะคันเกียร์นะครับผมคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้อย่างที่เซลต้นบอกนะคือราคาสูงที่สุดในรถแคปยกสูงแล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีตำแหน่งเกียร์อยู่4ตำแหน่งนะครับ P R N D นะครับก็คือ P จอด R ถอยหลัง N ว่าง D เดินหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีโหมดเลฟโทนิกนะครับเวลาที่เรานี่ผมทำให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะณตอนนี้นะฮะเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งตัว P นะครับอยู่ที่ตำแหน่งตัว P นะดึงลงมา1ทีเป็นเกียร์ R ถอยหลังนี่ก็จะมีกล้องนะครับมีกล้องบันทึกไม่ใช่กล้องบันทึกโทษทีกล้องมองถอยหลังให้นะครับเอ็นว่างอันนี้สำหรับแบบว่าจอดแบบไม่ต้องล็อกล้อนะฮะสำหรับตัวเอ็นนะแล้วก็ดีเดินหน้านะครับดีเดินหน้าเนี่ยยังไม่พอนะครับยังมีโหมดเกียร์ธรรมดาปุ๊บเวลาผลักคันเกียร์เข้าหาตัวเองจะเข้าสู่โหมดเมนนัวแล้วนะครับก็ตัวนี้จะบอกเป็นเกียร์หนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกงี้ครับเกียร์ออโต้ปกติตัวดีเนี่ยมีกี่เกียร์เวลาเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาก็จะมีจำนวนเกียร์เท่ากันนะครับเขามีทั้งหมดนะ6เกียร์นะครับ6เกียร์นะนี่เวลาจะเพิ่มเกียร์ก็ผลักขึ้นเป็นเกียร์2ลดลงอย่างนี้นะครับใช้งานแต่ว่าเขาก็จะมีระบบคำนวณช่วยเรานะครับคุณผู้ชมในกรณีที่เวลาที่เราอยู่เกียร์6เนาะแล้วเราเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาเนี่ยสมมติเลขตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นเลข6เกียร์6เวลาจอดติดไฟแดงนะฮะเราลืมลดคันเกียร์ลงเขาก็จะลดเกียร์ลงให้เราเองอัตโนมัติยันมาถึงเกียร์1เกียร์ที่จอดนิ่งสนิทนะครับแต่ครับเวลาที่เราเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาไอ้ตัวเนี้ยนะครับสมมติว่าออกไฟแดงแล้วออกที่เกียร์1ใช่ไหมถ้าเราไม่ดันเพิ่มเกียร์เองอย่างเงี้ยเขาจะไม่เพิ่มเกียร์ให้เรานะครับนะลดให้อัตโนมัติแต่ไม่เพิ่มให้นะครับแต่อีกอย่างนึงนะครับที่ระบบเกียร์ตัวนี้มีนะฮะเวลาที่เราอยู่เกียร์1เงี้ยผลักเข้าเกียร์2เกียร์ได้อยู่นะแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้วิ่งเลยเราพยายามอยากผักเกียร์เล่นผักขึ้นไปปุ๊บไม่ได้ละเขาจะมีระบบป้องกันเซฟตี้ช่วยคำนวณการเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์ให้เรานะครับเพื่อช่วยเซฟป้องกันความเสียหายนะครับเนาะนี่เขาก็ทำระบบมาให้ดีเลยนะครับใช้งานง่ายนะเก๊ใส่ของก็มีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับด้านบนด้านซ้ายด้านขวาเนาะนี่กระจกส่องหน้านะครับมีมาให้พร้อมไฟด้วยนะครับที่ใส่แว่นตาก็มีมาเรียบร้อยหมดนี่ไฟสองแผ่นที่นะครับตรงกลางเนาะลำโพงก็จะเป็นแบบเซอร์ราวนะครับมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนมาให้นะครับแบบนี้นี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงกลางกันบ้างนะฮะเอ้ยแถวหลังปิดไฟก่อนนะครับมีแถวหลังไปดูซิมีอะไรบ้างสำหรับตรงเบาะด้านหลังนะคุณผู้ชมก็นี่มีช่องใส่เก็บของด้านซ้ายด้านขวานะฮะมีแม่แรงมีเครื่องมือไว้ถอดล้อไหล่พวกนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวคันนี้ก็เตรียมตกแต่งแล้วเดี๋ยวก็ใส่เบาะคงเบาะแคปให้ลูกค้าเพราะเดิมๆมาจากโรงงานนะครับรถมันจะไม่มีเบาะแคปมาเลยนะครับเราต้องมาใส่เองนะครับทุกท่านถึงแบบว่าเห็นว่าเอ้ยทำไมรถบอกแคปบริษัทนู้นไม่เหมือนบริษัทนี้อย่างนี้เพราะว่าเป็นเพราะเรามาใส่เพิ่มเติมให้ที่หลังมันไม่ได้มาจากโรงงานไงนะแต่บันไดข้างกันชนท้ายมีมาให้หมดเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเกียร์ออโต้และเป็นตัวท็อปสุดของรถแคปนะครับนะประมาณนี้ความสวยนะครับสวยไหมนะครับสีจะมีสีขาวตัวนี้นะครับสีขาวจะไม่มีขาวมุกนะสำหรับตัวแคปนะครับก็จะประมาณนี้ละกันครับผมก็ถ้าท่านใดสงสัยอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ซ่องของเซลต้นอิลสุด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ